เรียนเจอกับสดใส MTM Academy ครับมีการต่อมหนักกัน2ปอนด์ด้วยทางด้านเดชเพชรต่อย108สดใสต่อย110นะครับแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันต้องขอบคุณทางเวทีราชดำเนินนะครับนำโดยคุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ก่อนมวยคู่แรกจะทำการแข่งขันนะครับคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทเวทีราชดำเนินจำกัดนะครับก็นำกรรมการบริหารสนามมวยราชดำเนินโปรโมเตอร์แล้วก็กรรมการผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และก็แฟนมวยนะครับร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับ3มิถุนายนวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับแต่ว่ามวยของเราก็ยังมีเหมือนเดิมครับมาดูเดชเพชรเจอกับสดใสนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพชรเดชแฝดของเดชเพชรนะครับไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทยด้วยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ดูเดชเพชรก่อนนะครับเจอกับสดใส MTM Academy มาดูกันเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่เดชเพชรนะครับได้เปรียบ 2-1 กระดูกกระเดี่ยวจะดีกว่าแต่ว่าวันนี้ต้องต่อให้2ปอนด์เดชเพชรก็ซ้อมอยู่ศักดิ์วิเชียรนะครับที่ใต้ส่วนสดใสนี่ก็อยู่ในการดูแลของเสี่ยฟิวอุรชาวงเทียนนะครับหัวหน้าคณะไฟแรงครับที่ตอนนี้นี่ฮอตฮิตเหลือเกินครับค่าย MTM Academy เพราะว่ามีนักชกค่าตัวเงินแสนอย่างธนนชัยสมหวังไก่ย่างไปซ้อมอยู่ในค่ายมาเจอหมัดเข้าไปแล้วครับโอ้ต่อยหมัดได้ดีครับเดชเพชรไม่กลัวเหมือนกันครับสดใสแต่ว่าเสียจังหวะล้มไปนะครับสดใสฟอร์มเดชเพชรล่าสุดนี่น็อกราวีลูกสวนมายก2ส่วนสดใสนี่ก็ชนะราวีมาด้วยกันนะครับชนะราวีมาทั้งคู่เลยนะครับเลยได้โอกาสเจอกันสดใสนี่ก็พลิกชนะราวีมานะครับหลายช่วงตัวแฟนมวยชาวต่างชาตินะครับมาเมืองไทยไม่ดูมวยไทยนี่ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยคือมวยไทยนะครับลุมพินีหรือว่าราชดำเนินก็เลือกรับชมกันได้ถ้าวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสก็ต้องที่ราชดำเนินครับส่วนวันอังคารกับวันศุกร์แล้วก็เสาร์ก็ลุมพินีตามกันต่อครับยก3ครับเดชเพชรกับสดใสครับคล้องแล้วครับสดใสเอาละตอนนี้อาศัยความใหญ่บดเข้าไปแล้วที่ว่าแรงปะทะนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าครับ2ปอนด์จะมีผลหรือเปล่าใช้ฝีมือนะครับแฝดเทวดาเดชเพชรศักดิ์วิเชียรครับศอกเอาคนละทียังเหนียวอยู่ครับเลือดยังไม่ออกดักแทงไปครับอาวุธหลากหลายเหลือเกินนะครับเดชเพชรสดใสชนอย่างเดียวเอาละตีได้กดแขนไว้หักโอ้โหดูครับมันสมองเหลือกินเลยนะครับแฝดคนนี้ซ้ายดักแทงโอ้โหดักแทงแรงมากครับเอาแข้งเอาสวนหมัดว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่โดนไปโอ้ยศอกครับแทงซ้ายมาเสียงเชียร์เอาศอกได้ทีนึงเอาละครับล็อกตีศอกน่ากลัวมากเอ้าศอกมาคนละทีครับน่าเป็นมวยรุ่นเล็กที่ต่อยกันสนุกมากครับเสียจังหวะล้มไปหลักๆเอ้าซ้ายหลุดตอนนี้เดชเพชรเดินบ้างครับเดินบ้างโอ้โหเตะเบิ้ลเอาสวนหมัดก็เตะหลายแข้งแล้วนะครับต้องหาจังหวะยกบังด้วยครับสดใสแต่ต่อยหมัดได้ดีครับโดนจึกเข้าไปอีก
แทงเข้าไปครับหมัดมาดักแทงเอ้าเวียงหมัดมาสอกไม่ถึงครับคู่นี้ชกกันคุ้มค่าตัวมากไม่มีใครยอมใครเลยครับถีบไว้หมัดผักออกไปโดนซ้ายครับถีบไว้สดใสโดนหมัดซ้ายหน้าครับแข้งยกบังได้บวกกันโอ้โหแต่ว่าสดใสโดนก่อนครับน่าเดชเพชรมั่นใจสะใจเลยครับว่าคู่ชกนี้ไม่ลุกแน่ครับเพราะว่าดีใจไปแล้วอ่ะคือมั่นใจเห็นจังหวะคู่ต่อสู้นี่หล่นลงไปนี่มั่นใจเลยนะครับคือไม่ต้องรอให้กรรมการนับเลยครับเต้นเลยครับเนี่ยครับเอากรรมการยุติการชกไปเลยยก3ครับเดชเพชรศักดิ์วิเชียนครับแฝดเทวดาอีกคนนึงครับชนะน็อกสดใส MTM Academy ยก3เพชรเดชนี่ไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทยที่ญี่ปุ่นถือว่าประสบความสำเร็จ